ครื่องบินขนส่งของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียถูกไฟเผาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้14ตุลาคม2024เซอเกย์บรัตชักเจ้าหน้าที่ของยูเครนได้รายงานว่าในช่วงค่าคืนระหว่างวันที่12และ13ตุลาคม2024ที่ผ่านมาเครื่องบินรุ่น TU-134 ของกองทัพรัสเซียถูกไฟเผาในระหว่างที่จอดอยู่ในสนามบินโอเรนบุก2 ตามการรายงานได้ระบุว่าเครื่องบิน TU-134 ของกองทัพรัเสเซียที่ถูกไฟเผาทำลายลำนี้เป็นเครื่องบินสังกัดกองบินขนส่งที่117ของกองทัพรัเสเซียเครื่องบินลำดังกล่าวมีประสบการณ์ในการใช้ขนส่งการเดินทางของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัเสเซีย หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนสังกัดกระทรวงกลาโหมของอยูเครนได้ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าทุกๆก,การก่ออาชญากรรมต่อประชาชนชาวยูเครนจะต้องถูกชดใช้จากคำกล่าวนี้ก็พอที่จะทำให้สามารถจินตนาการได้ครับว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนเป็นผู้ที่ลงมือทำการเผาเครื่องบินขนส่งของกองทัพรรสเซียที่งสามวอด คาสนามบินโอรินบุก2แหล่งข่าวของรัสเซียได้รายงานว่าเครื่องบินรุ่นตูเปเลฟหรือ TU-134 นั้นผลิตในช่วงปี1984ผลิตตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตครับแต่ว่าหลังจากนั้นรัสเซียได้มีการรีโนเวทภายในเครื่องบินใหม่มีการใส่เบาะหนังสวยงามครับ นี่ก็เป็นเครื่องบินรุ่น t u p เป e เล134อีกหนึ่งลำครับภายในก็มีการรีโนเวทมีการประดับให้สวยงามด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่ทันสมัยตามข้อมูลได้ระบุว่าเครื่องบินรุ่น TU-134 นั้นมีการสร้างขึ้นมาทั้งหมด854ลำและมีอีกสองลำที่สร้างขึ้นมาสำหรับการทดสอบการบิน ปัจจุบันนี้มีรายงานว่าเครื่องบินรุ่น tu 1 3 4นั้นมีการใช้ขนส่งภาคพลเรือนเพียงแค่2ลำเท่านั้นส่วนที่เหลือนำไปรีโนเวทสำหรับขนส่งบุคคลสำคัญสำคัญมีการใช้ tu 1 3 4เป็นเครื่องบินระดับ vip หลังจากที่ได้มีการ r รีโนเวทหมายถึงการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้รวมทั้ง ปรับปรุงในด้านความสวยงามภายในห้องโดยสารภายในเครื่องบินเซเกย์รัตชักได้รายงานว่าทหารรัเสเซียมีความพยายามที่จะยึดคืนพื้นที่หมู่บ้านอบูคิฟกาในแคว้นคูชรัเสเซียตามการรายงานได้ระบุว่าหมู่บ้านอบูคิฟกาในแคว้นคคชรัเสเซียนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารยูเครนครับ และทารัสเซียก็มีความพยายามที่จะยึดคืนหมู่บ้านดังกล่าวจึงได้เปิดปฏิบัติการยิงถล่มโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านอบูคิฟกาอย่างหนักเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนภายในหมู่บ้านอบูคิฟกานั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักนี่เป็นภาพก่อนที่กองทัพรัสเซียจะบุกโจมตีเข้าใส่อบูคิฟกาครับและนี่เป็นภาพ หลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียพยายามจะยึดคืนอบูคิฟกาจึงได้ดำเนินการโจมตีเข้าใส่อบูคิฟกาอย่างหนักเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยโรงเรียนถนนได้รับความเสียหายอย่างมากก่อนหน้านี้มีรายงานว่าในวันที่1ตุลาคมปี2024เป็นวันที่กองทัพรัสเซียได้มีคำสั่งให้ทหารรัสเซีย ยึดคืนพื้นที่แคว้นคูชจากทหารยูเครนให้ได้ดังนั้นเวลานี้กองทัพรัสเซียก็มีการพยายามที่จะผลักดันทหารยูเครนให้ออกจากพื้นที่แคว้นคูชรัสเซียครับนี่ก็14ตุลาคม2024แล้วครับกองทัพรัสเซียยังคงมีความพยายามต่อไปความพยายามอย่างจริงจังของกองทัพรัสเซียในการที่จะยึดคืนแคว้นคูชนั้นดูเหมือนว่า จะมีผลพอสมควรครับตามการรายง,งานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าทหารยูเครนที่ตรึงกำลังในแคว้นคุชรัเสเซียนั้นกำลังดำเนินการที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากลำบากพอสมควรเนื่องจากกองทัพรัสเซียก็ได้มีการระดมกำลังพลเข้าทำการโจมตีเข้าใส่ทหารยูเครนแต่ว่าทหารยูเครยนยังคงสามารถตรึงกำลังไว้ในพื้นที่แคว้นคุชได้ การสู้รบกันอย่างต่อเนื่องอยังคงดำเนินต่อไปอย่างหนักหน่วงในแคว้นคุชรัเสเซียแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานด้วยว่าทหารรัเสเซียได้ทำการสังหารทหารยูเครนที่เป็นหน่วยปฏิบัติการโดรนในแคว้นคุชหลังจากที่ฐานยูเครนหน่วยปฏิบัติการโดรนดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายเพียงพล้ำจึงได้ยอมจำนวนมอบตัวให้กับทหารรัเสเซีย จากนั้นทารัสเซียได้นําหน่วยปฏิบัติการโดรนของทหารยูเครนจํานวน9ก้านายให้ถอดเสื้อแล้วให้นอนราบกับพื้นจากนั้นทารัสเซียจึงได้ยิงทหารยูเครนทั้ง9้านายเสียชีวิตก็เป็นการสังหารเชลยศึกสงครามล่าสุดที่มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการสังหารเชลยศึกสงครามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับ แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่13และ14ตุลาคม2024เป็นคืนแรกที่กองทัพรัสเซียไม่ได้ทำการโจมตียูเครนด้วยโดรนคามิกาเซเป็นครั้งแรกในรอบ48วันซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียก็ไม่ได้ทำการโจมตียูเครนด้วยโดรนคามิกาเซยย1่วันคือในวันที่29สิงหาคม2024 และในวันนี้14ตุลาคม2024รัสเซียก็ไม่ได้โจมตียูเครนด้วยโดรนคามิกาเซชนิดซาเฮหต131ซาฮิต136แต่ว่าเมื่อวานนี้13ตุลาคม2024น่วยต่อต้านอากศาศยานของยูเครนได้ทำการยิงสกัดกั้นดโดรนชนิดซาฮิต131ซาฮหต136ของกองทัพรัสเซียร่วง31ลำ การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้14ตุลาคม2024ตามรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าทหารรัเสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า6 7 1 9 0นายสูญเสียกำลังพลไปเมื่อวานนี้1,300นายและวันนี้1,260นายกองทัพยูเครนได้รายงาน ผลจากการสู้รบกันนับตั้งแต่วันแรกที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลรลุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022และมีการจดบันทึกทุกๆวันครับเป็นการรายงานการปฏิบัติการป้องกันประเทศยูเครนจากการที่กองทัพรัสเซียบุกโจมตียูเครนและกองทัพยูเครนได้เข้าทำการสกัดกัน้น เวลานี้การสู้รบกันในพื้นที่แนวหน้าในยูเครนยังคงดําเนินต่อไปครับพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักยังคงอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตลูฮานซับโปริเซียเคอร์ซอนและพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดคาคิฟส่วนการสู้รบกันในแคว้นคูชรัสเซียนั้นกองทัพรัสเซียยังคงมีความพยายามที่จะยึดคืนหมู่บ้านต่างๆในแคว้นคคชหลังจากที่กองทัพยูเครนได้ยกกําลังพลเข้าไป บุกแคว้นคูชรัสเซียตั้งแต่วันที่6สิงหาคมปี2024เวลานี้การสู้รบกันอย่างหนักในแคว้นคูชยังคงดำเนินต่อไปผู้บัญชาการทหารของยูเครนได้รายงานว่าทารรัสเซียได้มีการโยกย้ายกำลังพลจากแนวรบตะวันออกของยูเครนเข้าไปสนับสนุนกำลังพลของทารรัสเซียในแคว้นคูชจำนวนประมาณ50,000นาย จากตัวเลขที่มีการรายงานออกมาจำนวนทารรรสเซียประมาณ 50, ห้าหมื่นนายที่ถูกส่งไปในแคว้นคูชนั้นมันก็ทําให้มีผลกระทบที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรครับคืนหนึ่งพื้นที่การสู้รบในทางตะวันออกของยูเครนทารารเซียได้อ่อนกําลังลงในบางจุดส่วนในแคว้นคูชรัสเซียนั้นทารารเซียมีกําลังเพิ่มขึ้นในบางจุด การสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ